ชักตะสีพระเทสุมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยืนยันร่องรอยอารยธรรมโบราณตั้งแต่ยุคอาณาจักรทวารวดีและอาณาจักรของอีกทั้งยังได้กล่าวถึงกษัตริย์ของผู้ยิ่งใหญ่สามพระองค์ที่มีความสัมพันธ์กับดินแดนที่นี้คือพระเจ้าชัยวรมันที่2พระเจ้าสุริยะวรมันที่1และพระเจ้าชัยวรมันที่7ก่อนที่อาณาจักรของจะล่มสลายในปลายพุทธศตวรรษที่18พุทธศตวรรษที่22จึงปรากฏหลักฐานจากคงสัมปดาและเอกสารตำนานท้องถิ่นได้กล่าวถึงบรรพชนเทียนโยนลำดูผู้เป็นผู้หลานเหล่านักรบคนหลังช้างได้ร่วมกันปกป้องเกียรติภูมิของเผ่าพันธุ์และยังได้แสดงความจงรักภักดีต่อบุรพกษัตริย์ผู้เป็นประถมโรมันราชจักรีวงศ์จนได้รับการสถาปนาบ้านปราสาทสักสี่เหลี่ยมโคกลำดู